ได้แก่ขันธโลกขันธโลกคือได้แก่ขันธ์ห้านี่เองรูปร่างกายของตัวตนคนเราเนี่ยเรียกว่าขันธ์ห้ารูปได้แก่รูปที่เราเห็นเป็นตนเป็นตัวนี่เรียกว่ารูปเวทนาคือความสุขทุกข์และความที่เฉยอันนั้นเรียกว่านามซึ่งไม่มีตนมีตัวมีความรู้สึกว่าสุขหรือทุกข์หรือที่เฉยอันนั้นเรียกเวทนาก็คือมีอยู่ในตัวโลกอันนี้แหละคือรูปอันนี้แหละปรากฏในรูปอันนี้แหละสัญญาคือความจำนู่นนี่สารพัดสีสันวรรณะโดยประการต่างๆความจำซึ่งจำในอนาคตอดีตที่ล่วงมาแล้วนานเรายังระลึกได้เช่นการงานที่เราเคยทำมาแล้วตั้งหลายวันหลายปีหลายเดือนที่เราเคยล่วงเลยมาแล้วเหตุการณ์ต่างๆที่เราเลยล่วงเลยมาแล้วเราประสบล่วงเลยมาแล้วนะนมนานยังระลึกได้จำได้อันนั้นเรียกว่าสัญญาก็เป็นนามธรรมเหมือนกันสังขารคือความคิดนึกหรือตองปรุงแต่งนั่นเรียกว่าสังขารสังขารนามสังขารจิตอย่างนอนในกลางคืนนี่ไงพรุ่งนี้จะต้องไปทำงานทำการนั่นๆพรุ่งนี้จะไปโน่นไปนี่นึกปรุงแต่งอยากจะทำอาหารการบริโภคแล้วไปทานสิ่งนั้นสิ่งนี้เรานึกคิดเราผูกเราฟ้องอยู่คนเดียวปรุงแต่งอยู่คนเดียวอันนั้นเรียกว่าสังขารอันนี้ท่านยังแยกเป็นสังขารรูปอีกอันนั้นเรียกว่าสังขารจิตอันนี้สังขารรูปคือตัวของเราทำไมยังต้องเรียกว่าสังขารที่เรียกว่าสังขารคือปัจจัยปรุงแต่งสิ่งที่เป็นรูปปรากฏขึ้นมาคือตัวเรานี้เดี๋ยวปัจจัยปรุงแต่งถ้าว่าปัจจัยในที่นี้จะด่างกว้างกว่ามากบุญกรรมก็เป็นปัจจัยหนึ่งปรุงแต่งให้เป็นคนธาตุสี่น้ำไฟลมผสมก็เป็นก้อนนะปรุงมาแต่งมาเป็นก้อนเรียกว่าคนไอ้เขาเรียกว่าสังขารถ้าหาก็จะว่ามาเปรียบง่ายง่ายอย่างก้อนอิฐเนี่ยเขามันขยำจะให้มันเหนียวแล้วก็มาปั้นเขามาเข้ากินไอ้ที่เขามาขยำนั่นเรียกว่าสังขารเอาปั้นเขาแบบเขากินเขาเรียกว่าสังขารเข้าเตาเผาเขาก็เรียกว่าสังขารคือปรุงก้อนอะคือปรุงอิฐไอ้เอาดินเนี่ยมาทำเป็นอิฐนั่นเรียกว่าสังขารรูปคนเราที่เรียกว่าสังขารก็คือว่ากรรมความดีความชั่วบาปบุญมันยังมีผสมประสานกันอยู่มันปรุงให้มาเป็นคนให้มาเกิดให้เป็นมนุษย์บางทีก็ปรุงให้เป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นเปรตอสุรกายบุญกรรมทั้งหลายแล้วนะนั่นที่เรียกว่าสังขารสังขารก็คือหมายเอาถึงเรื่องรูปสังขารตัวของเรานี่เองวิญญาณคือความรู้สึกรู้สึกในที่นี้นะรู้สึกทางตาหูจมูกลิ้นกายตาเห็นนะเกิดความรู้สึกขึ้นมาถ้าไม่มีความรู้สึกเห็นนะก็มีสติอย่างเราเห็นรูปนี่มีความรู้สึกครั้งแรกก็เห็นนะก็รู้สึกขึ้นมาภาษาใหม่เขาเรียกว่าแสงสะท้อนคือว่าตาไปมองเห็นมันสะท้อนกลับขึ้นมาเขาเรียกว่าแสงสะท้อนในทางธรรมะที่ท่านตรัสเทศนาพระองค์ตรัสเทศนาว่าเรียกว่าประสาทที่ความรู้สึกพูดเอาตรงความรู้สึกแต่ในพระนิพพานกับคำเดียวกันนั่นแหละสะท้อนนั้นก็เกิดความรู้สึกแสงสะท้อนนั้นเกิดความรู้สึกขึ้นมาแต่ตัวประสาทนั้นประสาทมันเป็นความรู้สึกอันนี้เรียกว่าวิญญาณอันนี้เป็นตัวโลกอันนี้เรียกว่าโลกขันธ์ทะโลกท่านี้ขันธ์อีกเหรอท่านี้ให้เข้าใจถึงเรื่องขันธ์มันมีคำสมมติสลับซับซ้อนขันธ์นี่เหมือนเรียกส่วนรวมขันธ์นี่แปลว่ากองแปลว่าเหล่าแปลว่าหมวดประมูลภาษาที่เราพากันมาเรียกร้องขันธ์เช่นขันธ์ตักน้ำขันธ์ดอกไม้อะไรต่างๆที่เขาเรียกว่า
หมายความว่ามันมีสิ่งนั้นนะไอ้ขันนั่นน่ะมันทำเป็นรูปเป็นกลมๆแล้วรูปเป็นแบงก็ช่างเถอะมันรวมของอันใดหนึ่งซึ่งอยู่ในภายในมันน่ะเช่นน้ำมันนี่ถ้ามันมีขันมันก็รวมไม่อยู่มันก็กระจายไปดอกไม้ก็ต้องมีขันคือมีขอบมีเขตถ้าไปไหว้นะมันกระจายจึงเรียกว่าขันจึงหมายความว่ากองว่ากลมว่าก้อนเขามาขันอันขันนี่แหละที่เรียกว่าโรคอะไรที่เรียกว่าโรคขันธโรคที่อธิบายมาเนี่ยขันนี้ทำอยู่ในขันได้ยังไงอยู่ในโรคได้ยังไงถ้าพูดรวมๆง่ายๆที่แรกนั่นเรียกว่ารูปธรรมนามธรรมคือทั้งรูปทั้งนามที่อธิบายนั่นแหละคือรูปก็เรียกว่ารูปโดยเฉพาะนะเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็เรียกว่าธรรมแหมก็เรียกว่านามใช่คือทั้งรูปทั้งนามเนี่ยเป็นธรรมนี่พูดเป็นง่ายๆที่เรียกว่ารูปไอ้ที่เรียกว่าธรรมอยู่ในโลกพอมีโลกขึ้นมาได้ทรงไว้แล้วซึ่งธรรมนั่นเป็นธรรมครอบอยู่แล้วนี่ถ้าหากว่าเราจะพิจารณากันไปอีกทีนึงให้เข้าใจกันไปอีกคือเรามาใช้ปัญญาแต่อุปมาเปรียบเหมือนกับว่าต้นไม้ในป่ามีประโยชน์แล้วตัดมาเลื่อยมาถากมาเกลาซะมาปรุงมาแต่งเป็นโต๊ะเก้าอี้คือกลายเป็นของมีราคาขึ้นอย่างอธิบายฝั่งเบื้องต้นอาศัยคนฉลาดจึงค่อยเป็นของมีค่ามีปัญญาอันนี้อาศัยคนฉลาดจึงค่อยโลกจึงกลายเป็นธรรมโลกคือขันธ์ดังอธิบายมาแล้วพิจารณาถึงเรื่องขันธ์เห็นเป็นดินน้ำไฟลมผสมกันเป็นก้อนเมื่อเราพิจารณาเห็นอย่างนี้ไม่ใช่ตัวตนบุคคลเราเขาเป็นแต่สักว่าธาตุสี่ผสมเขาผสมของเขาเป็นก้อนนั่นหนึ่งนะอยู่ไปชั่วระยะนี้ก็แตกดับสลายไปผู้ไม่เห็นธาตุอย่างนี้นั่นแหละได้ชื่อว่าเห็นธรรมก็ไม่เห็นโลกนั่นแหละโลกนั้นเลยเป็นที่รองรับของธรรมเราพิจารณาเห็นโลกชัดตาไปจริงเลยกลายเป็นธรรมก็เห็นอันนั้นเห็นโลกเป็นธรรมที่ว่าธรรมฝังอยู่ในโลกคือเห็นคือฝังอยู่อย่างนี้ของฝังมันต้องปกปิดไปขุดขึ้นมาจากของปกปิดเคลื่อนฝังอยู่ไหนแล้วเอาออกมาเอามาเลยจึงเรียกว่าคำว่าฝังเคลื่อนปกปิดไว้ปกปิดอะไรคำว่าปกปิดในที่นี้ปกปิดในที่หมายความทั้งเรื่องปกปิดปัญญาไม่มีความรู้ความสามารถที่จะเข้าใจตามจริงในจริงนั้นจึงเรียกว่าปกปิดพอจะเข้าใจแล้วล่ะที่ว่าธรรมไม่อยู่ในโลกเพื่อให้เห็นเป็นธาตุคราวนี้ธรรมไม่อยู่ในโลกให้เห็นเป็นอสุภะก็ว่าแท่งพิจารณาโดยปัญญาอย่างให้เห็นขันธ์อันนี้แหละโลกอันนี้แหละให้เป็นอสุภะคือของไม่งามผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกดังเคยอธิบายให้ฟังแล้วตัวตนคนเราทั้งหมดเป็นของปฏิกูลสกปรกเพราะไม่จริงอันนี้โลกอันนี้ก็เป็นธรรมอยู่แล้วล่ะคือมันเป็นสภาพเป็นอยู่อย่างนั้นแต่ไม่แต่อะไรนะต้องปฏิกูลโสโครกของคนเราตั้งแต่ปฏิกูลตั้งแต่ปฏิสนธิเกิดในที่สกปรกเอาของสกปรกมาเกิดเป็นตนเป็นตัวเกิดมาแล้วก็เกี่ยวกั้วอยู่ด้วยกับของสกปรกจนกระทั่งคลอดออกมากับรับทานอาหารที่เราทานออกไปของดีของดีมีค่ามีคุณอะไรก็ตามก็เป็นของสกปรกแต่เราจะเห็นได้ชัดๆอยู่แล้วว่าของดีๆที่มีค่านั่นแหละแล้วหยิบมาใส่ปากมาเคี้ยวมากลืนหรือถูกผ้าโดนก่อนเราต้องซักต้องล้างทำความสะอาดจะแปลว่ามันสกปรกเช่นเข้ามาทำความสะอาดจะเห็นชัดอยู่แล้วแต่คนเราอาศัยความมัวเมาเพราะความอยากความหิวโหยสกปรกแสนสกปรกก็เพื่อเป็นของดีของดีเพราะเห็นกันตรงไหนสู้ออกมาเลย
พราะความหิวเพราะความอยากเลยปิดบังความจริงซะมันเลยกลายเป็นโรคถ้าหากไม่เห็นชัดดังอธิบายมันนี่เอาเป็นของประสบโลกปฏิกูลสุขโภคนั่นก็เลยกลายเป็นผู้ที่ท่านได้ฌานสมาธิสมาบัติเพ่งพิจารณาทั้งขันธ์ร่างกายเห็นรูปปฏิกูลได้ถึงฌานสมาธิสมาบัติตรงนี้ไม่ใช่ของมันต่ำหรือตื้นนี่พิจารณาของไม่ดีพิจารณาโลกอันนี้อันนี้เรียกว่าทำฝังอยู่ในโลกเมื่อมาใช้อุบายปัญญาพิจารณาแล้วโลกนั้นเลยกลายเป็นธรรมหรือเรียกว่าเพ้นเราทำออกมาจากโลกอันนี้ถ้าหากว่าเราพิจารณาอีกแง่หนึ่งขันธ์ 5คือรูปกำนามในอธิบายในเบื้องต้นท่านแยกออกมาเป็นอายตนะ6คือเป็นตาเป็นหูเป็นจมูกเป็นลิ้นเป็นกายเป็นใจเรื่องตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยที่มันเป็นโลกกว้างขวางน่ะตาเห็นรูปแล้วก็ปรุงก็แต่งมาสดสวยงดงามน่ารักน่าใครน่าชอบชอบใจอยากได้อยากดีอยากมีอยากเป็นอะไรต่างๆไปใหญ่ยุ่งกันไปใหญ่เลยคราวนี้ไอ้ความอยากน่ะคือความหิวนั่นน่ะคือความไม่พอไม่อิ่มนั่นแหละเลยเป็นเหตุให้ยุ่งกันไปใหญ่คือความอยากได้แล้วก็เป็นเหตุให้ขนขวายแสวงหาได้ในทางชอบไม่ชอบก็เลยได้หาในทางที่ไม่ชอบได้ในทางชอบก็ดีหรือไม่ได้ไม่ชอบก็ดีเรียกว่าการแสวงหาอยู่ในดีถ้าหาหาโดยทางที่ชอบไม่ได้ก็ต้องหาโดยทางที่ผิดเมื่อผิดก็ต้องเป็นเรื่องทำให้เดือดร้อนวุ่นวายทำให้ยุ่งและเป็นเรื่องเบียดเบียนที่หาได้ผลงานก็ไปไงใจเขานี่เพราะตาแท้เป็นเหตุก็หูเป็นเหตุคือโลกคือหูมันเป็นเหตุให้ได้ยินได้ฟังเสียงเพราะก็อยากจะฟังเสียงไหนเพราะก็น่าเกลียดรำคาญคนยกย่องฉันเสริญนินทาก็ลืมเนื้อลืมตัวอย่างที่เขาเรียกว่าบ้ายอทำได้ทุกสิ่งทุกอย่างเขาย่อให้ทำชั่วทำทุกข์ดีประพฤติผิดในประการต่างๆทำได้หมดที่เขาจึงเรียกว่าบ้าบ้าเพราะย่อถ้าเขาเกลียดโกรธแล้วไอ้เสียหัดเขาไม่พูดไม่ถูกถูกใจยกโทษนินทาสารพัดทุกประการถึงแม้ว่าเขาจะพูดถูกไม่ชอบใจแล้วก็กลายเป็นเรื่องโกรธเรื่องแค้นทั้งหมดดังเราทำผิดมีคนใดมายกโทษนินทาแทนที่เราจะรู้สึกสำนึกในตัวว่าเราทำผิดมีคนมาสะกิดบอกให้รู้ตัวก็น่าจะเกิดความเดียวดีใจแต่นี่ไม่เป็นอย่างนั้นครับเป็นพืชเป็นไฟโกรธแค้นประมาณเดียวกันจนถึงกับประหารประหารก็เพราะเรื่องนี้ทั้งหมดทั้งเรื่องนี้ทั้งนั้นนี่มันเป็นเหตุยุ่งเรื่องจมูกเรื่องลิ้นเรื่องกายเรื่องใจมีแนวไหนอย่างเดียวกันที่ทั้งหมดเหตุนั้นโลกมันยังกว้างแต่หากผู้มีปัญญามาใช้อุบายภาวนาตาเห็นก็ตัดแต่ว่าเห็นอย่าไปหลงงมออกประมาทเห็นรูปที่สดสวยงดงามจะเป็นรูปวัตถุจริงของหรือผู้คนตัดตาแล้วสิ่งก็ตามรูปเห็นของเกิดดับรูปเกิดขึ้นมาแล้วก็ต้องเกิดดับรูปเกิดขึ้นมาก็ต้องมาทนทุกข์ทรมานรูปเกิดขึ้นมาต้องของเกิดในกองทุกข์และเกิดมาทนทุกข์ทรมานเมื่อเห็นชัดอย่างนี้มันเลยตาเห็นโลกเลยกลายเป็นธรรมเกิดธรรมสังเวชสลดใจเป็นเหตุให้เบื่อหน่ายตายความพอใจยินดีกับโลกที่เราเห็นเสียงที่เราได้ยินก็ฉะนั้นเหมือนกันไม่ได้หลงบ้ายอและไม่ได้หลงบ้าโทสะมาเลยจริงเห็นว่าลูกเห็นว่าเสียงกระทบเข้ามาแล้วมันก็หายไปกระทบมาแล้วก็หายไปประสาทเป็นแค่สำหรับเรื่องหลักรูปให้รู้จักว่าเสียงแต่มันรู้แล้วมันก็ไม่ได้เห็นทำอะไรมาให้มันไม่มีประโยชน์อะไรแล้วรู้แล้วมันก็หายกลายไปเฉยเหมือนกับลมนี่นะ
มันพัดได้ไหมพัดได้มันก็กลายไปกลายไปหายไปหายไปหมดไปหมดไปอันคนพูดเห็นลมกลัวลมแล้วก็มาป้อยมาแช่งลมมาสาดแช่งลมคนที่มากลัวลมก็กลัวทุกสิ่งทุกอย่างพอลมมาแต่ตัวลมเองไม่รู้สึกอะไรหรอกใครจะว่าไงอะไรมันก็ไปตามเรื่องของมันเสียงที่มันผ่านเข้ามาที่มันกระทบประสาทแล้วเกิดความรู้สึกก็เพียงแค่นั้นผู้พิจารณาเห็นอย่างนี้โลกก็เลยกลายเป็นธรรมที่นี่มันเป็นอย่างนี้อันนี้ว่าโดยพิจารณาโลกโดยวิธีที่ให้เป็นอายตนะอันนี้ธาตุก็ดีขันธ์ก็ดีอายตนะก็ดีล้วนแล้วจะเป็นธรรมแต่ทำไมไม่ยังต้องเป็นอย่างนั้นคนน้อยทำไมยังเอาโลกมาเป็นธรรมเพราะคนไม่เข้าใจโลกกับธรรมเลยมันก็สมมุติกันหมดบางทีโลกเอามาเป็นธรรมบางทีธรรมเอามาเป็นโลกดังว่าแทนที่เราจะเห็นโลกเป็นโลกหรือเอาโลกมาเป็นธรรมแทนที่เราจะเห็นธรรมเป็นธรรมแล้วเอาธรรมมาเป็นโลกเห็นธรรมมาเป็นโลกคือหมายความว่าเห็นส่วนตัวดังอธิบายมาแล้วทั้งเดียวเป็นธรรมอยู่แล้วแต่เรามาถือเป็นคนตนของตัวมันกลายเป็นโลกจะเป็นเรื่องเดือดร้อนวุ่นวายทำไม่ใช่เดือดร้อนวุ่นวายทำให้ของเป็นสภาวะทางเกิดดับอยู่อย่างนั้นอันนั้นเรียกว่าเอาโลกอันนั้นเรียกว่าทำมาเป็นโลกมาทำมาเป็นโลกแค่นี้เอาโลกมาเป็นธรรมเนี่ยสบายมันเป็นโลกอยู่แล้วเป็นรูปประโลกอยู่แล้วเพื่อเป็นรูปนามอยู่แล้วเรียกว่าขันธ์โลกอยู่แล้วแล้วมันพิจารณาเป็นธรรมดังอธิบายมันมันก็ปล่อยวางความยึดถือประธานไม่มีนะมันก็สบายอย่าเอามาปนกันอีกมายุ่งกันจะไม่ทราบว่าได้เป็นโลกอะไรเป็นธรรมที่จะยุ่งน้อยแบบนี้ก็เพราะอะไรก็พื้นฐานของจิตใจของเรามันยุ่งถ้าได้พื้นฐานของเราไม่ยุ่งแล้วขอนี่เราตั้งมั่นรู้จักโลกเป็นโลกธรรมเป็นธรรมคือเราไม่เอาเรื่องนั้นมาหยุดเราตั้งใจให้มันมั่นไปก่อนทำจิตมันสงบไปก่อนพอจิตสงบแล้วของมันเห็นชัดเลยของใจของมันเป็นสัดเป็นส่วนเลยทีเดียวถ้าจะให้เห็นกันง่ายๆอย่างสองคนทะเลาะกันอยู่ไม่ทราบว่าใครเป็นใครเสียงกันบ้องแบงบ้องแบงไม่ทราบไม่ฟังใครทั้งหมดต่างคนต่างเสียงกันไม่ทราบใครถูกใครผิดนั่นน่ะโลกผสมกันเรียกว่าโลกผสมกันปนกันหมดคำถามแบบปนกันหมดเลยไม่ได้จะผิดจะถูกถ้าคนนอกจากคนสองคนนั้นเขาไม่ทะเลาะกันอ่ะเขาไม่มีเรื่องเกี่ยวข้องเนี่ยแต่เขาไปฟังเขาไปดูเขาไปเห็นเขาทะเลาะกันแล้วไปฟังเขาแล้วจะรู้ชัดทีเดียวอ่ะคนนั้นผิดคนนี้ถูกชัดเห็นได้ชัดเจนในเสียงชั้นใดใจของเราถ้าหากวางไปกลางเข้าถึงความสงบงบลมไม่มีสมาธิอยู่แล้วจะแยกโลกกับธรรมออกกันได้อย่างเด็ดขาดรู้ชัดขึ้นมาได้ทันทีมันมีประโยชน์ยังไงคะนี่มันมีประโยชน์อย่างว่านั่นน่ะคนสองคนทะเลาะกันมันมีความสุขอะไรมันจะได้ประโยชน์อะไรนอกจากจะไม่ได้ประโยชน์แล้วก็เน็ดเหนื่อยขายขี้หนาซะคันถ้าไปรู้เรื่องความผิดความถูกแล้วก็เหมือนคนที่ไปฟังเขาคนที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับ
แล้วไปฟังเขาพูดรู้จักคนนั้นผิดคนนี้ถูกคนนี้ได้ปัญญาความรู้ขึ้นสบายสบายได้ความฉลาดความรู้ขึ้นจังเขาทะเลาะกันมันมีประโยชน์อย่างนี้เมื่อเราพิจารณาเมื่อเราพิจารณาเห็นโลกเป็นโลกเห็นพิจารณาธรรมเป็นธรรมหรือเราพิจารณาโลกให้เห็นเป็นธรรมแล้วมันมีประโยชน์อย่างนี้เห็นไหมพระเจ้าจึงสอนนักสอนหนาสอนให้เราหลักโลกให้เป็นธรรมแยกโลกออกจากธรรมแยกธรรมออกจากโลกเพื่อหวังประโยชน์คนสุขแก่พวกเราพุทธะเป็นต้นคือพวกเราทั้งหลายเหล่านี้แหละเพราะฉะนั้นจงให้พากันเข้าใจเสียว่าโลกกับธรรมอยู่ด้วยกันที่ไม่เห็นว่าโลกกับธรรมนั้นเป็นคนละอันกันนั่นเพราะปัญญาของเราไม่เพียงพอปัญญาไม่เพียงพอคือปัญญาไม่เกิดเพราะเหตุที่สมาธิคือความสงบของเราไม่มีฐานที่จะให้เกิดธรรมมันไม่มีฉะนั้นเบื้องต้นก่อนที่จะให้รู้จักว่าธรรมฝังอยู่ในโลกจงพากันอบรมจิตใจทำสมาธิให้มีหลักแน่นมั่นคงแล้วพิจารณาที่หลักถึงจะเข้าใจตามเป็นจริง